VZ58 SAVZ58 หรือ VZ58 มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ออกแบบและผลิตขึ้นมาโดยทางเช็กโกสโลวาเกียตัวลำกลองรองรับกระสุนขนาด 7.62x39mm กระสุนจากทางโซเวียตตัวปืนได้เข้ามาประจำการกับทางกองทัพเช็กโกสโลวาเกียในช่วงปลายทศวรรษที่1950ประจำการมันในชื่อว่าสมกเปาวิซอ58เพื่อนำมันมาประจำการแทนที่ปืนไรเฟิล VZ52 ปืนกลมือ SA24 และ SA26ก่อนจะมาทำความรู้จักกับเจ้า VZ58 เราคงต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีมันกันสักนิดในช่วงต้นทศวรรษที่1950สองพี่น้องตระกูลคาโทชวิลจันและจันโลสลาพวกเขาได้จับมือร่วมกันออกแบบปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ขึ้นเพื่อนำมันมาใช้งานในกองทัพช่วงนั้นทางเชโกสโลวาเกียก็จัดว่าเป็นหนึ่งในมิตรประเทศของทางสหภาพโซเวียตซึ่งหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2มาได้เพียง2ปีทางโซเวียตก็ได้มีการประจำการปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่พร้อมกับกระสุนขนาดใหม่ก็คือกระสุนขนาด 7.62x39mm กับเจ้า AK-47ทางเชโกสโลวาเกียจะมี2ตัวเลือกก็คือจะพัฒนาปืนใหม่ให้รองรับกระสุนขนาด 7.62x39mm ของทางโซเวียตเพื่ออนาคตเนื่องจากเราสมาชิกเนโตก็เริ่มมาใช้กระสุนรูปแบบเดียวกันแล้วหรือจะพัฒนาปืนใหม่พร้อมกับกระสุนที่ตนเองเคยออกแบบไว้ก็คือกระสุนขนาด 7.62x45mm ที่อโลอิดฟาริกเคยออกแบบไว้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1940ด้วยความเป็นตัวเองสูงของทางเชโกสโลวาเกียพวกเขาจึงได้เลือกนำกระสุนขนาด 7.62x45mm ที่เคยออกแบบไว้มาพัฒนาเพิ่มเติมพร้อมกับพัฒนาตัวปืนใหม่ของตนจนต่อมาไม่นานในปีคริสตศักราช1952ทางเชโกสโลวาเกียก็ได้มีการประกาศประจำการปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติรุ่นใหม่พร้อมกระสุนชนิดใหม่ในที่สุดกลายมาเป็นเจ้า VZ52 และกระสุนขนาด 7.62x45mm ตัวปืนมีระบบการทำงานคล้ายคลึงกับเจ้า SKS ของทางโซเวียตก็คือระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบฉากสั้นแก๊สโอเปเรตช็อตสโตกพิสตันมีการออกแบบระบบภายในมาเป็นอย่างดีจนทำให้ตัวปืนรุ่นนี้นั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปืนที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงในช่วงนั้นผู้รับหน้าที่การผลิตก็คือโรงงานโบสเกบริษัทวิศวกรรมสำคัญของทางเชโกสโลวาเกียซึ่งโรงงานนี้มีการผลิตตั้งแต่เครื่องจักรคืนลูเครื่องจักรอเนกประสงค์รถแทรกเตอร์เครื่องจักรการเกษตรและอุตสาหกรรมการบินรวมไปถึงถนนและการก่อสร้างบริษัทนี้ก็เอาด้วยเช่นกันในช่วงแรกๆนั้นทางโรงงานได้รับออเดอร์การผลิตให้กับทางกองทัพครั้งแรกจำนวนกว่า 5,000 กระบอกแต่ด้วยปัญหาการผลิตและปัญหาเรื่องการเงินจนล้มละลายมันจึงทำให้ออเดอร์ทั้งหมดตกไปอยู่กับทางเชสกาซิโบจอบกาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า CZในปีคริสตศักราช1955หลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้งกลุ่มสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ North Atlantic Treaty Organization หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเนโตได้ประมาณ6ปีขณะนั้นโลกก็ได้เข้าสู่ช่วงสงครามเย็นอย่างเต็มตัวมีความตรึงเครียดทางการเมืองและการทหารอยู่ตลอดเวลาในการนี้ทางสหภาพโซเวียตจึงได้มีการออกมาโจมตีว่าการจัดตั้งเนโตขึ้นมานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการลุกลามเพื่อเป็นการตอบโต้ทางเนโตทางกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตจึงได้มีการลงนามจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอวอร์ซอทรีตี้ออร์แกไนเซชันหรือวอร์ซอแพคขึ้นที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์มีบทบัญญัติทำนองเดียวกับทางเนโตก็คือการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นจะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐสมาชิกทั้งหมดแล้วก็คล้ายคลึงกับทางเนโตหลังจากมีการจัดตั้งกลุ่มวอร์ซอแพคแล้วนั้นปัญหาหลักๆ ก็คือเรื่องขนาดกระสุนที่ใช้งานไม่เท่ากันด้วยเหตุนี้ทางพี่ใหญ่คอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตจึงต้องการให้ประเทศสมาชิกใช้งานกระสุนเบอร์เดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดส่งกระสุนซ
ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางสหภาพโซเวียตก็ได้มีการผลักดันกระสุนขนาด 7.62x39mm M4-3 เป็นกระสุนมาตรฐานสำหรับปืนไรเฟิลจู่โจมได้สำเร็จแถมทางโซเวียตก็ได้มีการให้ลิขสิทธิ์การผลิตเจ้า AK-47 และ AKM ไปผลิตใช้งานกันอย่างเสรีมันจึงทำให้เราประเทศภาคีสมาชิกต้องเร่งจัดหาปืนใหม่เพื่อให้รองรับกระสุนเบอร์นี้หรือไม่ก็ผลิตเจ้า AK-47 และ AKM ไปใช้งานด้วยความที่ทางเชโกสโลวาเกียมีความเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งทางเชโกสโลวาเกียมักจะเน้นทำสิ่งต่างๆในแบบของตนเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเน้นพึ่งพาตนเองแถมบุคลากรในประเทศก็เคยผลิตปืนใช้งานกันในประเทศอยู่แล้วพวกเขาจึงเลือกพัฒนาปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่แทนที่จะผลิตเจ้า AK-47 และ AKMต่อมา1ปีในปีคริสตศักราช1956ทางเชโกสโลวาเกียก็ได้มีการเปิดโครงการพัฒนาปืนใหม่ในที่สุดในการพัฒนาครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านจากปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติกลายมาเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่สามารถยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้หัวหอกสำคัญในโครงการนี้ก็คือเชอร์มาร์คเขาได้รับหน้าที่ในการออกแบบปืนใหม่ในโครงการขณะเดียวกันด้วยแรงกดดันเรื่องการใช้กระสุนเบอร์เดียวกันของทางสหภาพโซเวียตที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆที่ถึงแม้ว่าทางเชโกสโลวาเกียจะเริ่มมีโครงการพัฒนาปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันกันทางเชโกสโลวาเกียจึงได้มีการนำเจ้า VZ-52 มาพัฒนาปรับปรุงลำกรองให้รองรับกระสุนขนาด 7.62x39mm เพื่อใช้งานไปพรางก่อนจนมันกลายมาเป็นรุ่น VZ-5257ถึงแม้ว่าปีที่ประจำการเจ้า VZ-5257 จะไม่ค่อยแน่ชัดแต่ก็พอสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นปีคริสตศักราช1957ตัวลำกรองมีการชุบโครเมียมทำให้มีความทนทานมากขึ้นมีการขึ้นสายพันธุ์การผลิตทันทีซึ่งก็มีออเดอร์การผลิตออกมาหน่อยมากเนื่องจากช่วงนั้นทางเชโกสโลวาเกียมีโครงการพัฒนาปืนอยู่แล้วแถมในรุ่น VZ-5257 มันก็ยังสามารถใช้แมกกาซีนของเจ้า VZ-52 รุ่นมาตรฐานได้เพียงแต่ว่าความน่าเชื่อถือจะลดลงเนื่องจากขนาดกระสุนไม่เท่ากันตัดภาพมาที่โครงการพัฒนาปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ในการนี้เชอร์มาร์คเขาได้นำปืนกลเบา VZ-52 ที่เป็นปืนกลเบาของทางเชโกสโลวาเกียเองมาพัฒนาต่อยอดเริ่มออกแบบตัวต้นแบบของตนจนเป็นรูปเป็นร่างกลายมาเป็นตัวต้นแบบ 4Z515 โปรโตไทป์ Assault Rifle ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาด 7.62x45mm กระสุนดั้งเดิมของทางเชโกสโลวาเกียคงดื้อแหละครับเมื่อรุ่นต้นแบบ 4Z515 สำเร็จเสร็จสิ้นพวกเขาก็ได้ส่งตัวต้นแบบให้กับทางกองทัพทำการทดสอบต่อไปตัวปืนยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากตัวปืนจะทำการยิงจากระบบลูกเลื่อนปิดเชอร์มาร์คเขาจึงได้พัฒนาตัวต้นแบบออกมาอีก1รุ่นก็คือ4Z522 โปรโตไทป์ความยาวลำกล้องของรุ่นต้นแบบจะอยู่ที่350mm หรือ 13.8 นิ้วตัวคันหลังจะถูกเชื่อมติดมากับลูกเลื่อนทำการยิงขณะลูกเลื่อนปิดต่อมาเมื่อรุ่นต้นแบบ 4Z522 เสร็จสมบูรณ์เชอร์มาร์คเขาก็ได้ส่งตัวต้นแบบให้กับทางกองทัพทำการทดสอบอีกครั้งในการทดสอบครั้งนี้เนื่องจากทางเชโกสโลวาเกียอินดี้เหลือเกินทางโซเวียตจึงได้เข้าร่วมการทดสอบตัวปืนรุ่นใหม่ของทางเชโกสโลวาเกียด้วยเช่นกันพวกเขาได้เลือกตัวต้นแบบ 4Z522 โปรโตไทป์ให้ผ่านเข้ารอทำการพัฒนาปรับปรุงต่อไปในคราวนี้ก็มีหัวข้อเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าตัวปืนในโครงการนี้มันจะต้องมีลำกรองรองรับกระสุนขนาด 7.62x39mm กระสุนจากทางโซเวียตเชื่อมาเขาได้ทำการปรับปรุงตัวปืนเพิ่มเติมอีกหลายต่อหลายอย่างทั้งเรื่องการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีความเสถียรมากขึ้นเชื่อมาเขาได้นำระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบฉักซันแก๊สโอเปเรตช็อตสโตปิสตันระบบการทำงานที่พบเจอในเจ้า M1 คาร์บินในขนาดนั้นมาใส่ในตัวปืนกลายมาเป็นรุ่นต้นแบบ SA-56 จนต่อมาเมื่อรุ่นต้นแบบเสร็จสิ้นพวกเขาก็ได้มีการผลิตตัวต้นแบบออกมาจำนวนกว่า12กระบอกเพื่อทำการทดสอบอย่างจริงจังในคราวนี้เนื่องจากการลดน้ำหนักของตัวปืนลงรุ่นต้นแบบที่เชอร์มาร์คได้ออกแบบในคราวนี้มันก็เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นทำให้ตัวปืนมันไม่มีความเสถียรมากพอจนต้องมีการปรับปรุงอีกสักระยะ
เมื่อทำการปรับปรุงแล้วคราวนี้ตัวปืนมันก็เสร็จสมบูรณ์มากขึ้นน้ำหนักปืนปราของตัวปืนจะอยู่ที่ 2.9 กิโลกรัมจากเดิม 2.7 กิโลกรัมจนมาในปีคริสตศักราช1958โครงการพัฒนาปืนใหม่ของทางเชโกสโลวาเกียมันก็แล้วเสร็จในที่สุดเตรียมเข้ารับการประจำการกับทางกองทัพต่อไปในปีคริสตศักราช1959ปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่นี้มันก็ประจำการกับทางกองทัพในที่สุดกลายมาเป็นเจ้า VZ58 เตรียมขึ้นสายพานการผลิตประจำการให้กับเหล่าทหารทั่วประเทศต่อไปศูนย์เล็งของเจ้า VZ58 จะเป็นศูนย์เล็งแบบเปิดคล้ายคลึงกับเจ้า AK47 ระยะเล็ง100ถึง800เมตรปรับระดับได้ทีละ100เมตรแถมตัวปืนยังสามารถติดตั้งด้ามปลายปืนและเครื่องยิงระเบิดใต้ลำกล้องได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามระยะยิงหวังผลที่มีประสิทธิภาพที่สุดของเจ้า VZ58 จะอยู่ที่400ถึง500เมตรคันปรับโหมดการยิงจะอยู่ทางด้านขวาของตัวปืนมี3โหมดก็คือ 1. Safe Mode 2. โหมดยิงทีละนัดและ3. โหมดยิงฟูลออโต้อัตราการลั่นกระสุนจะอยู่ที่800นัดต่อนาทีแมกกาซีนบรรจุกระสุนได้30นัดและถึงแม้ว่าแมกกาซีนของเจ้า VZ58 จะคล้ายคลึงกับเจ้า AK47 และ AKM แถมแมกกาซีนก็บรรจุกระสุนขนาดเดียวกันก็คือกระสุนขนาด 7.62x39mm แต่ตัวปืนมันก็ไม่รองรับแมกกาซีนของเจ้า AK47 และ AKMในการรีโหลดกระสุนของเจ้า VZ58 นอกจากจะรีโหลดแบบแมกกาซีนทั่วไปแบบปืนไรเฟิลจู่โจมในช่วงเวลานั้นเจ้า VZ58 มันยังสามารถบรรจุกระสุนผ่านคลิปกระสุนได้โดยไม่ต้องปลดแมกกาซีนออกมาจากตัวปืนเพียงค้างลูกเรือนซึ่งทางผู้ออกแบบก็ได้ออกแบบเผื่อไว้เพื่อไว้ใช้งานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความอยู่รอดในเหตุการณ์คับขันในช่วงแรกๆเจ้า VZ58 จะมีการผลิตออกมา3รุ่นเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันก็คือรุ่นแรก VZ58P รุ่นนี้มันเป็นรุ่นมาตรฐานตัวพันท้ายผลิตขึ้นมาจากไม้สังเคราะห์ WPC ออกแบบขึ้นมาเพื่อเหล่าทหารลาเป็นหลักรุ่นต่อไป VZ58V รุ่นนี้ตัวพันท้ายจะผลิตขึ้นมาจากเหล็กสามารถพับคางไปทางขวาได้ออกแบบมาเพื่อเหล่าพลรถถังพลลมและนักบินและอีกรุ่น VZ58PI รุ่นนี้มันก็คือเจ้า VZ58 รุ่นมาตรฐานตัวพันท้ายจะเป็นแบบตายตัวมาพร้อมกับกล้องอินฟราเรด NSP2ปลอกลดแสงทรงกลวยและขาซ้ายแบบพับได้เจ้า VZ58 มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมอีก1รุ่นที่ถูกเข้าใจผิดว่ามันเป็นปืนตระกูล AK เนื่องจากรูปลักษณ์ของตัวปืนรูปลักษณ์ของเจ้า VZ58 มันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับเจ้า AK47 ซึ่งเอาตามจริงเจ้า VZ58 มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้า AK47 ทั้งสิ้นแม้แต่แมกกาซีนก็ไม่ได้ออกแบบมาจากเจ้า AK47 เขาว่ามาอย่างนั้นนะครับการออกแบบทั้งหมดถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้า AK47 แต่ทางเชโกสโลวาเกียนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาการออกแบบของตนมากกว่ายืมประเทศอื่นๆแถมระบบการทำงานก็มีความแตกต่างกันเจ้า VZ58 มันจะมีระบบการทำงานเป็นระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบฉากสั้นแก๊สโอเปเรตช็อตสโตปิสตันเหมือนกับเจ้า M16 ไรเฟิลเพียงแต่ว่าปืนไรเฟิลจู่โจมยอดนิยม M16 ไรเฟิลมันยังไม่เกิดนะครับช่วงนั้นส่วนเจ้า AK47 มันจะมีระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบชักยาวแก๊สโอเปเรตลองสโตกพิสตันเมื่อเจ้า VZ58 มันเริ่มโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆทางผู้ผลิตก็ได้มีโครงการนำเจ้า VZ58 มาพัฒนาลำกลองให้รองรับกระสุนจากทางเนโตด้วยในปีคริสตศักราช1966ทางผู้พัฒนาก็ได้มีการเปิดตัวเจ้า VZ58 รุ่นลำกลองรองรับกระสุนขนาด 7.62x51mm เนโตในชื่อรุ่นว่า APZ67 โดยคำว่า AP จะย่อมาจากคำว่า Automatic Puska แปลว่าปืนไรเฟิลอัตโนมัติ
ในปีคริสตศักราช1970ทางผู้พัฒนาก็ได้มีการเปิดตัวเจ้า VZ58 ขึ้นมาอีกรุ่นคราวนี้ตัวลำกรองจะรองรับกระสุนขนาด 5.56x45mm เนโตกลายมาเป็นรุ่น UPZ70 คำว่า UP จะย่อมาจากคำว่าอุทสนาพุสกาแปลว่าปืนไรเฟิลจู่โจมในปีคริสตศักราช1976เนื่องจากในหลายประเทศทางฝั่งยุโรปเริ่มให้ความสนใจปืนรูปทรงบูพับกันมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปืนรูปทรงนี้มันมีความเล็กกระทัดรัดใช้งานในพื้นที่แคบและเขตเมืองได้ดีช่วงนั้นก็มีหลายประเทศทางฝั่งยุโรปเริ่มใช้งานและประจำการปืนรูปทรงนี้กันแล้วทั้งสไตล์ AUG จากทางออสเตรียWater WA2000 จากทางเยอรมนีตะวันตกและ Farmat จากทางฝรั่งเศสทางผู้พัฒนาก็ได้มีการนำเจ้า VZ58 มาพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นรุ่นต้นแบบ EZB แต่รุ่นนี้กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมและค่อยๆเลือนหายไปอักษร EZ จะย่อมาจากคำว่า Experimentani Brani แปลว่าอาวุธทดลองและหากจะกล่าวอีกสำเนียงหนึ่ง EZ ก็อาจจะกลายมาเป็น EC หัวร้อนเลยแหละครับโดยปืนรูปแบบบูพับนั้นมันเป็นการย้ายลังเพลิงทั้งหมดไปอยู่ส่วนท้ายไกปืนทำให้มันมีความยาวลำกรองใกล้เคียงกับปืนไรเฟิลจู่โจมแบบปกติแต่จะมีความยาวโดยรวมที่สั้นกว่ากระทัดรัดมากกว่ามีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แคบๆหรือเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ใช่ว่าปืนรูปแบบบูพับนั้นมันจะมีแต่ข้อดีนะครับข้อด้อยของมันก็คือการรีโหลดแมกกาซีนจะรีโหลดได้ลำบากมากขึ้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องฝึกฝนมาพอสมควรจึงจะสามารถรีโหลดแมกกาซีนได้อย่างเป็นธรรมชาติและถ้าจะใช้แมกกาซีนแบบกลมมันก็จะไปติดกับลำตัวของผู้ใช้งานอีกแถมด้วยความที่แนวคิดนี้มันเป็นการย้ายชุดลั่นไกทั้งหมดไปอยู่ด้านหลังไกปืนทำให้ตัวปืนมันก็เสียสมดุลเพราะน้ำหนักจะถูกเทไปทางด้านหลังซะมากกว่าในปีคริสตศักราช1984หลังจากที่ทางเช็กโกสโลวาเกียได้ประจำการเจ้า VZ58 มานานกว่า26ปีช่วงนั้นทางโซเวียตก็ได้เริ่มเสื่อมอำนาจลงแต่ช่วงนั้นทางโซเวียตก็ได้มีการประจำการปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ AK-74 พร้อมกระสุนขนาดกลาง 5.45x39mm มาแล้วกว่า10ปีบวกกับทางเนโตก็เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆทางเช็กโกสโลวาเกียก็ได้มีการยุติสายพันธุ์การผลิตเจ้า VZ58 เร่งพัฒนาปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่เพื่อใช้งานในกองทัพขณะนั้นยอดการผลิตเจ้า VZ58 มันยังไม่ถึงล้านกระบอกเลยด้วยซ้ำในปีคริสตศักราช1986ทางรุ่งไพศาลอุตสาหกรรมจากทางประเทศไทยเราก็ได้มีการนำเจ้า VZ58 และเจ้า M16A2 มาพัฒนาผนวกกันจนมันกลายมาเป็นรุ่น RPS-001 ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาด 5.56x45mm เนโตแถมยังมีรุ่นย่อยที่มีลำกรองสั้นออกมาด้วยอย่าง RPS-001S เพื่อเพิ่มความคล่องตัวสำหรับใช้งานในพื้นที่แคบและเขตเมืองตัวปืนได้เข้ารับการทดสอบที่ค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาผลการทดสอบการยิงเป็นที่น่าประทับใจมากตัวปืนมีแรงรีคอยล์น้อยสามารถควบคุมปืนได้ง่ายมีปลอกลดแสงแถมมาให้ช่วยลดแรงสะท้อนลงไปอีกแถมมีรายงานว่าตัวปืนมันมีความแม่นยำกว่าเจ้า AK-47 และเจ้า Type-56 ถึงแม้พลังทำลายล้างจะไม่สูงเท่าแต่อย่างไรก็ตามปืนไรเฟิลจู่โจมในโครงการนี้มันก็ไม่ได้รับการพิจารณาประจำการกับทางกองทัพไทยและเลือนหายไปในปีคริสตศักราช1996ปีหลังจากที่ทางเช็กโกสโลวาเกียยุติสายพันธุ์การผลิตเจ้า VZ58 ช่วงนั้นทางเช็กโกสโลวาเกียก็ได้มีแนวคิดจัดหาปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ขึ้นมาสักระยะแล้วทาง 4Z ก็ได้มีการเปิดตัวปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ขึ้นมาแตกออกมาเป็น2รุ่นก็คือ Lada Assault Rifle ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาด 5.45x39mm และ CZ2000 ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาด 5.56x45mm เนโตออกแบบขึ้นมาเพื่อผลักดันให้มันกลายมาเป็นปืนใหม่ของทางเช็กโกสโลวาเกียแต่ช่วงนั้นทางเช็กโกสโลวาเกียได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาการเมืองและการไม่ลงรอยกันระหว่างชาวเช็กและชาวสโลวักมากขึ้นเรื่อยๆโครงการนี้จึงได้ถูกเลื่อนไป
ในช่วงกลางทศวรรษที่1990หลังจากที่ทางเชโกสโลวาเกียเริ่มประสบปัญหาหลายๆอย่างและเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทางเชโกสโลวาเกียก็ได้สลายประเทศลงกลายเป็นสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียทางเช็กก็ได้มีการเปิดโครงการนำเจ้า VZ58 มาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานมันเป็นปืนรูปแบบอื่นๆหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นปืนกลเบาใช้ชื่อโค้ดเนมว่าเครกความยาวลำกล้องของรุ่นนี้จะอยู่ที่590 มิลลิเมตรหรือ23 นิ้วโดยรวมแล้วมันจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้า RPK จากทางโซเวียตพัฒนาเป็นปืนไรเฟิลผลแม่นปืน DMR กลายมาเป็น VZ5897ออกแบบขึ้นมาโดยทาง V2 สลาวิชินสถาบันเทคโนโลยีทางการทหารด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องกระสุนตัวลำกลองรองรับกระสุนขนาด 7.62x39 มิลลิเมตรมาพร้อมกับหูฮิวและกล้องเล็งกำลังขยาย8เท่าพัฒนาเป็นปืนกลมือ VZ5898 Blue Dog ออกแบบขึ้นมาโดยทาง V2 สลาวิชินเช่นกันความยาวลำกล้องของรุ่นนี้จะอยู่ที่180-200 มิลลิเมตรส่วนเล็งปรับได้ตั้งแต่100 เมตรถึง 400 เมตรปรับได้ทีละ100 เมตรในช่วงต้นทศวรรษที่2000ทาง 4Z ก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นสำหรับขายให้พลเรือนและการกีฬาโดยเฉพาะเพื่อชาวแคนาดาในชื่อรุ่นว่า 4Z H 2003 Sportตัวปืนจะมีแต่โหมดการยิงแบบที่ละนัดเซมิออโตเมติกเท่านั้นมี2ขนาดความยาวลำกล้องให้เลือกก็คือรุ่นมาตรฐานความยาวลำกล้องจะอยู่ที่390 มิลลิเมตรหรือ 15.4 นิ้วและรุ่นลำกล้องสั้นความยาวลำกล้องจะอยู่ที่295 มิลลิเมตรหรือ 11.6 นิ้วในปีคริสตศักราช2009ทางกองทัพเช็กก็ได้มีการเปิดโครงการจัดหาปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ขึ้นในชื่อโครงการว่า Future Soldierในการแข่งขันครั้งนี้ทาง FN Herzl ก็ได้มีการส่งเจ้า FN Scar เข้าร่วมการแข่งขันกับเจ้า X4Z805 จากทาง 4Z ในท้ายที่สุดครั้งนี้ผู้ที่ชนะในโครงการก็คือ X4Z805 เข้าประจำการกับทางกองทัพเช็กและได้มีการเปลี่ยนชื่อกลายเป็น 4Z805 เตรียมทยอยประจำการแทนที่เจ้า VZ58 ต่อไปในปัจจุบันยอดการผลิตเจ้า VZ58 มันจะมียอดการผลิตรวมกันมากกว่า 920,000 กระบอกพบเห็นการใช้งานทั่วกองทัพเช็กสโลวาเกียคิวบาและหลายๆประเทศทางแถบเอเชียและแอฟริกาแถมยังพบเห็นการใช้งานมันในสงครามมากมายทั่วโลกที่เรียกได้ว่ายาวเป็นหางว่าวจนกราบกันไม่หมดนอกจากนี้ผู้ประกอบการหลายๆทั่วโลกก็ได้มีการจำหน่ายเจ้า VZ58 จวบจนปัจจุบันครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ